โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับกันในเกมปาสก้านะครับสำหรับคลิปนี้มาจับเทพกันนะครับ ID Surf 789นะครับครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็รอบเดียวเท่านั้นนะฮะอย่าไปตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามคลิปผ่านส่วนของปาสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยหน้าช่องนะครับช่องทางการกดซูเปอร์แต้มของคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นกันนะครับผมสำหรับเทพไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งกดกันมา2วันแล้วนะฮะผมเนี่ยกดไป2เซิร์ฟเกลือหมดเลยนะครับอันนี้คือเซิร์ฟที่ผมทำเป็นป้ายไอดีใหม่เซิร์ฟ789นะครับผมมีแค่61ใบเท่านั้นนะไอดีนี้นะครับผมแล้วก็จะสุ่มวันนี้วันเดียวนะครับวันแรกด้วยนะฮะครั้งแรกของไอดีนี้เลยแล้วก็ครั้งสุดท้ายด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรนะฮะตอนนี้สภาพอากาศเนี่ยเป็นหมอกทึบนะฮะก็มีลาเทออสที่ผมอยากจะได้พอดีนะครับอ่ะโอเคก็ถึงจะไม่ได้เทพขอสักตัวยังดีนะอ่ะเดี๋ยวจัดกันไปนะ61ใบผมกดรอบเดียวเลยจะไม่มีการแบ่งนะครับเพราะว่าบัตรผมมันน้อยนะฮะผมรอบเดียวเลยแล้วกันไอดีนี้นะอ่ะก็อีกเซิร์ฟหนึ่งก็เรียบร้อยครับเกลือไปหมดแล้วนะฮะโอเคเซิร์ฟ823นี่กดมา100กว่าใบนะฮะเกลือนะครับส่วนเซิร์ฟ12ก็กดไปเมื่อคืนเกลือครับ60ใบอ่ะเราดูการนี้จะเกลือไหมอ่ะ2ใบผ่านไปนะครับผมบอกกันเลยนะครับว่าคนถ้าคนจะได้คือมันได้เยอะๆเลยนะกดไม่กี่ใบก็ได้นะแต่คนไม่ได้กดเป็นร้อยก็ไม่ได้ครับเช่นผมเป็นต้นนะถ้า ID นี้กดไม่ได้คือผมเกลือนะครับหมดเลยนะ ไม่เหลือครับเขาเรียกนะน้องๆทางบ้านไม่ต้องส่งมาให้สุ่มนะฮะดูเลยเกลือมากครับ โอเคถ้าเกิดผมได้ลาติออสลาติอาร์เนี่ยผมจะมาเล่นกับลูเกียนะเพราะผมจะผลักลูเกียไปทีม3นะฮะอยู่ผมจะเอาไคโอก้าเข้าทีมยูโนวานะฮะเล่นรอแบ็คไว้นะครับแต่ว่าลาติออสลาดาเนี่ยมันซับลูเกียได้นะครับมันซับพลังจิตแล้วก็มังกรได้เพราะผมจะดันลูเกียออกแล้วนะฮะโอเคเรามาต่อกันนะฮะโอเคขอสักตัวนึงคิดดูแล้วกันเทพกิจกรรม8ตัวครับเทพหลุด8ตัวผมไม่เคยสุ่มได้ตัวอะไรเลยอะเออโอ้โหขนาดตัวเนบงเนบีกับกากไลคันลัสดอทดัสเซราโอล่ายังไม่มาเลยคิดดูว่ากันแล้วจะไปหวังอะไรกับนาริตมิลานกับเอนเต้ผีเนาะเฮ้ยอ่ะทีนึงมาเอ้ยมาแล้วครับโอ้ยลาติอาสอ่ะเดี๋ยวมาจับลาติอาสกันนะครับผมอุ้ยมาแล้วไงข้างบนอันนี้จะเป็นตัวบัฟเดอร์เมดนะครับถ้าเป็นลาติออสจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นบัฟโลเนาะจำผิดนะถ้าผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะหลักๆปกติแล้วเนี่ยเขาจะเล่นคู่กับมิวทูกรอนะฮะแต่ว่าเล่นกับลูเกียได้นะตัวนี้เดี๋ยวกดให้เหลือ 9% ก่อนคิดดูแล้วกันหน่อยเนี่ยผมมีของเหลือทั้ง200กว่าชิ้นไปจับอ้าวได้เลยครับโอ้โหทีเดียวป๊าบได้เลยครับลาติอาสนะครับผมบู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 ว้าวเจ๋งเลยนี่ไม่เป็นบัฟอะไรวะเดี๋ยวต้องไปอ่านสกิลให้หลังนะนี่ทรงนิสัยไม่รู้ครับเอามาก่อนนะฮะโอเคได้มาตัวหนึ่งนะครับสำหรับเทพสภาพอากาศนะฮะไม่ใช่เทพหลุดเทพหลุดในเขตจับนะคนละอันกันอันนี้เทพสภาพอากาศเหตุผลที่มาจับในสภาพอากาศเพราะว่าเราก็ลุ้นตัวสภาพอากาศด้วยแหละเพราะว่ามันเทพหลุดในเขตจับมันก็ไม่ได้ออกมาบ่อยใช่ไหมอาจจะได้ตัวสภาพอากาศไปปลอบใจนะครับอย่างผมก็ได้ลาติอาสมา1ตัวโอเคอย่างน้อยก็ได้1ตัววันนี้ครั้งเดียวนะผมสุ่มแค่ครั้งเดียวนะครับเซิร์ฟ789อันนี้ไม่ได้ทำในคลิปป้าในดีใหม่นะครับคือผมทำแยกออกมาคือผมสุ่มไปเลยคิดว่ากด60ใบก็เป็น10นาทีอ่ะถ้าเอาไปรวมกับป้าในดีใหม่มันจะนานเกินไปผมก็กดแบบเร็วๆเลยละกันมาต่ออ่ะหมดไปแล้ว20ใบนะครับได้ลาติอาสมา1ตัวแต่เทพเขตจับไม่มาเลยเอาไงดีเราคือไอ้โปเกมอนในเนี้ยมันมีหมดแล้วผมมีในสมุดหมดแล้วไงก็ไม่รู้จะจับมาทำไมใช่ไหมเออลืมบอกไปผมได้ไข่มาผมจะเอาไข่ไปฟักในรั้วโปเกมอนด้วยเอามาเป็นหนึ่งในตัวช่วยเหลือโปเกมอนรออีกหนึ่งจุดนะฮะบูสเตอร์ปะโทมาดิ
ยังไงต่อว่าไงก็ว่าตามกันโอ้โห34ใบสุดท้ายครับมาก็อีก18นาทีด้วยนะลืมดูเวลาเลยตอนเข้ามาจับอ่ะเกือบหมดเวลาตอนนี้ ID ที่ผมจะมีบัตรเหลืออยู่อีกประมาณ100ใบก็จะมีเซิร์ฟเป็นของ3แหละที่เหลือไม่มีบัตรแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนนะเซิร์ฟ12ผมก็ยังไม่ได้กดนี่หว่าเออใช่เซิร์ฟ12ผมก็ยังไม่ได้กดเฮ้ยกดไปแล้วดิอื้อหือโคตรเกลือเลยว่ะโอ้ปวดจิตมากอ่ะต่อครับ25ใบไม่ออกเลยนะออกมาบ่อยๆคือไอ้ผีนี่แหละออกบ่อยนะครับที่ผมเห็นนะโปโปะเนี่ยมาบ่อยนะครับแล้วก็ไอ้สิงโตจิ๋วน่ะไอ้ตัวลีโอนั่นน่ะมาบ่อยเฮ้ยยามินะฮะแล้วไอ้ตัวสิงโตเนี่ยลีออนลีอองไลออนอะไรนั่นน่ะมาบ่อยเฮ้ยออกสีฟ้ามาสักตัวมาจรวดฟ้ามาออกลาติออสมาสักตัวมาครบเลยป่ะจบๆเลยเฮ้ยทำไมซีซั่นนี้มันเกลือจริงๆวะรอบก่อน200ใบก็เกลือนะฮะแล้วก็รอบก่อนหน้านู้นอีก400ใบได้มาตัวเดียวอะไรเงี้ย2รอบนี้แบบโอ้ยนี่รอบที่3แล้วนะครับ3รอบนี้ก็ร่วมๆ1ปีนะที่กิจกรรมมันเข้ามาเนี่ยปกติกิจกรรมมันเข้ามา3เดือนครั้งนะแต่รอบนี้เพิ่งจะมาเมื่อเดือน4เนาะอันนี้มาเดือน6ก็ถือว่ามาไวนะครับ2เดือนมาแล้วสาเก็บบัตรได้ตั้ง60ใบออกโลคอนด้วยนะอันนี้โลคอนไฟโลคอนไฟก็เก่งนะครับเดเมจแรงอยู่ก็เมื่อวันสองวันก่อนก็ทำคลิปแนะนำจัดทีมไฟไปนะครับจริงๆมีคนขอทุกธาตุอะทุกทีมอะแต่ว่าผมทยอยทำให้ละกันนะมันเยอะนะครับมันมีทั้งหมด18ธาตุอะเดี๋ยวผมจะทำให้หมด18ธาตุเลยเป็นทางเลือกแล้วกันเข้าใจอยู่ว่าถ้าอื่นๆก็คนไม่ค่อยเล่นหรอกแต่ว่าลองดูแล้วกันว่ามันพอจะจัดทีมได้ไหมการจัดทีมที่ผมทำอ่ะก็คือผมไม่ได้พูดถึงทุกตัวเติมนะเราไม่พูดถึงตัวเติมนะครับเพราะว่าเราไม่เอื้อมถึงอยู่แล้วผมจะทำโปเกมอนที่คนธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะคว้ามาได้นะครับใส่ฟรีแต่เติมน้อยอย่างเงี้ยถ้าเติมหนักๆเป็นหมื่นๆไม่เอานะเราไม่สนับสนุนครับอ่ะไปนะครับ7ใบสุดท้ายป่ะโอ้โหแม่งเกลือจริงว่ะคือถามว่าเกลือไหมถ้าเทียบกับเมื่อวานก็ยังดีนะครับผมได้ดันติอาร์ตมานะครับแต่เอ้ยยังไงมาอีกตัวโอ้ยแม่งเอ้ยตัวแดงเหมือนกันอ่ะไม่เอาอันนี้มีแล้วนะครับเพิ่งได้มาแม่งน่าออกตัวฟ้านะจบเลยนะถึงจะพลาดเทพหยุดในเขตจับแล้วก็ได้เทพสภาพอากาศก็ยังดีไงจริงๆถ้าเกิดผมได้ตัวฟ้าอีกตัวนึงคือครบเลยเนี่ยยังไงดี3ใบไว้เฮ้ยหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะกิจกรรมใช้พลังกายรับบัตรจับก็ไม่มีด้วยนะฮะก็หมดแล้วโอ้ยสะสมมา2เดือน60ใบเองโอ้โหหมดแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วครับใบเดียวไม่ได้ก็คือจบนะฮะเกลือไปโอเคจบนะครับ ID นี้ก็เกลือนิดหน่อยนะครับก็ยังดีได้เทพมาบ้างนะฮะได้มาใช้งานนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ยังเหลือเซิร์ฟ12นะครับเซิร์ฟโบราณผมนะครับเทปที่ผมทำสตรีมเนาะแล้วก็เซิร์ฟไปของ3ที่ผมเหลืออีกประมาณ100ใบอย่ามาสุ่มให้ดูอีกครั้งนึงแล้วกันโอเคก็ก่อนจะจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ